็ได้ลองวิธีนิวตันในการทำ optimization ไปแล้วนะครับซึ่งพอสรุปได้คร่าวๆดังนี้นะครับวิธีนิวตันเมธอดเนี่ยมันก็จะ convert ได้รวดเร็วกว่าวิธี GSS นะครับเนื่องจากมันก็ถ้าพูดง่ายคือมันก็ใช้ข้อมูลของค่าความชันและความโค้งของสมการในการที่จะคำนวณหาจุดที่เราที่จะใช้ประมาณค่าต่ำสุดนะครับซึ่งก็ทำได้รวดเร็วกว่านะครับนั่นคือมันก็ต้องมีการใช้ข้อมูลของค่าความชันนะครับของสมการนะครับซึ่งแน่นอนเมื่อวิธีนิวตันเมธอดมันคอนเวิร์ตได้รวดเร็วกว่านะครับแต่ว่ามันก็จะมีอาจจะมีโอกาสที่นะครับมันไม่คอนเวิร์ตได้นะครับไม่ใช่กับวิธี GSS นะครับที่ถ้าภายใต้ assumption ที่เรากำหนดไว้นะครับมันจะคอนเวิร์ตเข้าสู่ค่าต่ำสุดแน่นอนนะครับแต่ว่าที่วิธีนิวตันนะครับอาจจะไม่คอนเวิร์ตได้นะครับอยู่ที่จุดตั้งต้นที่เราเลือกนะครับซึ่งเราอาจจะลองจากตัวอย่างที่แล้วนะครับลองทำวิธีนิวตันอีกครั้งหนึ่งในการทำออโตเมชชันนะครับแต่เลือกจุดตั้งต้นที่ x0 เท่ากับ 3.5 เราดูว่าคำตอบที่ได้จะถูกต้องไหมลองกันดูนะครับ